พิมนาคำไฮนะครับผมร้องเพลงนี้สะเทือนไปถึงต้นฉบับนะครับแฟนคลับแฟนเพลงแฮเข้าไปคอมเมนต์พิมนาคำไฮนะครับผมว่าร้องเพลงนี้ของหน่องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วแฟนคลับถึงขนาดว่าทนไม่ได้ต้องพิมพ์ต้องคอมเมนต์เข้ามาทันทีเลยอ่ะก่อนที่บาโจดิไซสิไม่ว่าเรื่องนี้นะครับผมว่าพอถึงหน่องพิมนาคำไฮนี่ร้องเพลงของหน่องอุ้งอิงร้องเพลงอีหยังแล้วเกิดประเด็นแฟนคลับพูดถึงว่ายังไงบ้างก่อนที่สมอว่าคราวนี้บาโจดีไซน์ขออัปเดตงานของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงก่อนนะครับมื้อนี้นะครับผมวันที่9มิถุนายน2567นะครับผมทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็แสดงอยู่ที่บ้านสาวแหนะครับตำบลสาวแหอำเภอหนองฮีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดมื้อวานนี้เพิ่นแสดงอยู่อำเภอพ้นทองจังหวัดร้อยเอ็ดมื้อนี้อยู่บ้านหนองฮีจังหวัดร้อยอยู่อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดมืออื่นก็อยู่ร้อยเอ็ดอีกครับอยู่อำเภอเมืองส่วงครับเมืองสวงเมืองส่วงนี่แหละเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับผม3วันนะตั้งแต่วันที่8ที่9ที่10สาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ร้อยเอ็ดทั้ง3มื้อเลยพี่น้องร้อยเอ็ดสามารถไปเบิ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบจุกๆเลยมื้อคืนนี้บ้านมูบาโจอยู่อันอยู่ไกลๆเลยอยู่อันอำเภอพ้นทองบ้านอยู่ห่างจาก 2-3 กิโลสักสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมาแสดงฮอดหน้าบ้านแล้วบ่จะเลยดิซ่าก็เลยโทรหามูสิไปเช็คก่อนว่าไปเบิ่งสาวหน่อยเพชรบ้านแพงบ่โทรไปแล้วว่าซั่นพี่น้องตึ้มๆๆอยู่หน้าเวทีคุยกันกับบ่ฮู้เรื่องป่านนี้ยังบ่ฟื้นอยู่บ่จะสิไซว่าสิโทรไปสัมภาษณ์ว่าเป็นจังได๋ไปเบิ่งสาวหน่อยเป็นจังได๋แน่ได้เบิ่งน้องอุ๊งอิงบ่ได้เห็นน้องอุ๊งอิงออกมาบ่ว่าสิโทรไปสัมภาษณ์นั่งกับพันตื่นสั่งตอนนี้แล้วเลยบ่ได้คุยกันเทื่อมื้อนี้เบิดมือพี่น้องครับอ่ะแล้วมื้อนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝากพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดไปเบิ่งไปรับชมความยิ่งใหญ่อลังการแสงสีเสียงจัดใหญ่จัดเต็มของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้ก่อนสิปิดฤดูกาลในสิ้นเดือนนี้นะครับไปเบิ่งเอาพี่น้องเพิ่นจัดใหญ่จัดเต็มตัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้ฤดูกาลนี้เพิ่นมาแบบมาเต็มพอดีครับโชว์ทุกโชว์ฉากแสงสีเสียงศิลปินทุกคนคือเพิ่นว่างโชว์ได้สมบูรณ์แบบเพิ่นว่างโชว์ได้สมบูรณ์แบบผมไปเบิ่งมาตั้งแต่มื้อเปิดฤดูกาลแล้วผมก็ไปเบิ่งหลายๆงานเขามารู้สึกว่าคือสุดอ่ะสาวน้อยแพงๆปีนี้ก็คือแบบสุดยอดอีก1วงนะครับที่ทำออกมาได้ดีมากไร้ที่ติกันเลยทีเดียวพี่น้องครับแต่ว่าบาจดิไซหลังจากนี่หลายเดือนแล้วเด้ว่าในเบิ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นได้มีการปรับเปลี่ยนอีหยังหรือเปล่าแต่ว่าเจอกันแน่นอนนะครับเจอกันแน่นอนวันที่29มิถุนายนนี้ที่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือปิดวงครับบาโจก็จะไปเซอร์ไพรส์คือกันแต่เสื้อว่าทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ไว้ท่าแฟนคลับแล้วล่ะพี่น้องครับอ่ะเพิ่นจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ไว้ท่าแฟนคลับแฟนเพลงแล้วตอนนี้ไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าเพิ่นสิเฮ็ดได้ยิ่งใหญ่อลังการปานใดเพราะว่าปิดฤดูกาลปีที่แล้วคือมันยิ่งใหญ่มากปิดฤดูกาลปีที่แล้วอ่ะผมแบบผมมากผมปื้มผมเบิ่งหมอลำมาตั้งหลายปีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อปิดฤดูกาลปีที่แล้วคือเฮ็ดขาดอีหลีเฮ็ดขาดอีหลีบ่เคยได้มวนจังซี่มาโดดแล้วสิแหมเฮ็ดถึงเพิ่นว่าทำถึงเฮ็ดถึงเฮ็ดขาดอีหลีครับพี่น้องอ่ะโอเคครับมาอ่านโพสต์ส่งงานของอีหลาอุ๊งอิงเพชรบ้านแพงก่อนเนาะเฮาสิข่าวคราวเนาะอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงหลังจากที่น้องจบงานเมื่อคืนน้องก็ได้ออกมาโพสต์ส่งงานแล้วเฮาได้ไปเห็นโมเมนต์ที่น้องอุ๋งอิงได้ไปให้กำลังใจทีมงานหมอลำเสียงอีสานแล้วก็เห็นศิลปินในวงเสียงอีสานหลายๆคนนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันหลายเลยและน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ได้ไปให้มาลัยรางวัลน้ำใจนะครับพี่ๆศิลปินในวงเสียงอีสานกันหลายท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงหน้าวงหมอลำเสียงอีสานเนี่ยขอทายดูกับน้องอุ๋งอิงกันหลายเลยพี่น้องครับอีหล่าไปปากกดโตอยู่ใส่แฟนคลับแฟนเพลงก็ลุ้มถ่ายรูปมองนั่นแล้วน้องก็ไม่เคยถือตัวด้วยน้องน่ารักกับแฟนคลับทุกๆคนนะครับอ่ะโพสต์ส่งงานเนาะบัดนี้เนาะส่งงานวันนี้ค่ะขอบพระคุณที่หักแพ้เอ็นดูล่ะตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือนี้พ่อๆแม่ๆกันยังหักแพ้หลายอยู่ตลอดมือนี้พ่อๆแม่ๆมาให้กำลังใจหลายๆอีหลีจ้าขอบพระคุณที่บ่ถิ่มป๋าลามือนี้หลามีความสุขอีหลีจ้าขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลาขอบพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนหล่าขอบพระคุณพ่อโจแม่นุชยาสุภาพลุงอำนาจและกับวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพ้ที่มอบโอกาสให้หล่าขอบพระคุณ
พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่หักแห้งหลาด้วยจ้ามีแฮชแท็กมาไล่นะครับผมแม่ฮักบุรีรัมย์พ่อท็อปแม่เตี้ยนะครับแม่จันทราพรแม่บุญญาพร FC พลังเงียบแม่ฮักชลบุรีแม่สิริประภา FC ขอนแก่นแม่ฮักอังกฤษ FC กรุงเทพพ่อหมอเมธีนะครับพี่น้ำหอมพ่อธีรชัยแม่ปณิดา FC ตลาดไทยพ่อรุ่งโรจน์พ่อเทนแม่สวัยพ่อสกลนะครับแล้วก็#มาลัยด้านหน้าเวทีขอบพระคุณทั้งวันนำใจด้านหน้าเวทีที่มอบให้ลาแล้วก็สิ่งของมากมายที่มอบให้ลาเด้อจ้าลาฮักพ่อพลอยแม่เด้อจ้านะครับก็เป็นโค้ดเป็นมาลัยเนาะเป็นขอบคุณมาลัยเยอะมากนะครับบัดนี้สิภาพไปเบิ่งว่าสาวพิมพ์หน้าค่ำให้นะครับผมร้องเพลงอีหล่าอูอิงร้องเพลงหยังถึงได้กลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลพี่น้องหอบฝันมาหลังห่านพี่น้องครับเดี๋ยวสิเปิดไปก็สั้นฟ้าลูกข้อแหมลูกข้อมันแหมพี่น้องครับเอ้ามาเบิกเหมือนที่นี่พอหลังจากพิมพ์หน้าค่ำให้ได้ร้องเพลงนี้นะครับเพื่อนครับแฟนเพลงแห่คอมเมนต์ว่าจังไดบัดเนี่ยผมว่าถ้าน้องเขาร้องจริงๆน่ะเสียงน่าจะเพราะอยู่นะครับคนไทยกับว่าเตือนกันแน่เนาะว่าสั้นเขาบอกว่าที่มาร้องกลางทุ่งนาเพราะว่าถ้าร้องอยู่แถวบ้านยานสวัสดิ์ย้อนขวดใส่ใช่ไหมว่าเพิ่นมาเพิ่นว่าน้องพิมพ์นี่นาไปแสดงเป็นตลกทั้งวัดมงกันหมออันทั้งเวทีหมอลำเนาะคือสิตลกคักนะครับคอมเมนต์นี่ก็ว่าใจสีขาดน้ำคอมเมนต์นี่ก็บอกว่าจักเพ่งหยังฟังบ่ออกเขาร้องว่าอะไรนะคะได้ยินแต่วันว่านี่ร้องเพลงแบบใดให้คนฟังแบบใดให้คนฟังไห้โอ้ร้องเพลงแบบใดให้คนฟังนางไห้นี่มากเสียงดีวะสันครับเขาไม่นี่ก็บอกว่าขอบใจเด้อที่เอื่อยหัวเกือบบ่ขึ้นให้คะแนนเต็ม10ไม่หักวะสันเพิ่นนี่เศร้าฝันซะพิมพ์วะเศร้าฝันซะพิมพ์โอ้ยลูกคอช่างทรมานใจเสือเกินคอมเมนต์นี่ว่าลูกคอเหลือเกินฝ้าคือเป็นตาลูกคอ 1,001 ลูกคอ 1,200 สั้นสั้นคอมเมนต์นี่ว่าเนี่ยแม่สงสารเจ้าของเพลงขาวเอามาลองเห็ดไปทั่วที่มาสั่นครับคอมเมนต์นี่ว่าโอ้ยฟังจนลืมต้นฉบับเลยไม่รู้ต้นฉบับร้องยังไงเลยตอนนี้คือหลงขี้ไปครับอันน้องอันพิมพ์มาคําให้ไปเลยขนาดจะไม่ร้องเพลงของน้องหญิงเนาะหอบฝันมาหลังห่างแต่การร้องของน้องพิมพ์นะครับก็คือน้องพิมพ์กับพิมพ์นะครับให้น่ะเพิ่นเป็นคนเพชรคอนเทนต์ประมาณสไตล์นี้อยู่แล้วเนาะอาจจะมีตลกด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเป็นสไตล์น้องพิมพ์น้องพิมพ์นะครับให้การที่หยิบเพลงของน้องอิงมาร้องนี่ก็แสดงว่าน้องเพลงไอ้น้องพิมพ์เนี่ยเขาเป็น FC น้องอิงเหมือนกันถึงได้ร้องเพลงนี้ได้หอบเอาความฟังฟังใหม่บ่พี่น้องฟังใหม่บ่บ่อยากให้เป็นดราม่าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อเฮาฟังเฮาบอกมวนๆน้ำกันนะครับผมไปเปิดเจอและเห็นน้องพิมพ์ร้องเพลงน้องอุ๋งอิ๋งผมก็เลยอยากนำมาบอกให้แฟนคลับแฟนเพลงได้ฟังกันซื้อนะครับโนดราม่านะครับ
โอเคครับขอบคุณคลิปนะครับจากน้องพิมพ์นะคำไฮด้วยนะครับพิมพ์พิมพ์สานะครับผมสาเนาะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับขอบพระคุณคลิปด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้าวสารอันนี้ข้าวเขียดนะพี่น้องครับข้าวเขียดของมือนี่นะครับบาวโจดิซ่ากับขอลาพีละน้องไปก่อนนะครับได้มือนี่พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ